อมแน่มิดด้ามมิดด้ามอันนี้ที่จะมาพูดกันวันนี้คือโคตรสปอยเรื่องอะไรครับโคตรสปอยหนังเรื่องมาแล้วอ่ะมีคนเล่นมุกแล้วมาไม่ถึงครับ มีคนเล่นมุกแล้วมาไม่ถึงครับแม่ร้ายไม่ผิดแม่อันเดอร์สกอร์ร้ายแม่ใจร้ายแม่คิดร้ายแม่ร้ายหรือเปล่าเป็นร้ายเป็นไอ้คิดหนังเรื่องนี้มันมีความรู้สึกไปแล้วของพี่อ่ะพูดความรู้สึกพี่นิดนึงตอนแรกที่พี่ดูนะตอนพี่รู้สึกว่านี่หมายถึงเทเลอร์ป่ะตอนแรกใช่ใช่ใช่ตัวเทเลอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะบอกว่ามันเป็นหนังที่ลึกลับมีกลิ่นอายของความมันแบบมิสทรีโอ้ยปริศนาลึกลับเลยตอนที่พี่ความรู้สึกหลังดูอ่ะแล้วพี่มอนิเตอร์คนดูเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนชอบและไม่ชอบเทเลอร์หนังเรื่องนี้ครึ่งเลยนะชั่วโมงเนี่ยผมกล้าพูดอะไรปีมาเนี้ยพอมันมีกลิ่นของเทเลอร์นิดๆปั๊บคนไทยจะตื่นตัวกับหนังเทเลอร์มากขึ้นแล้วพอมีความเป็นเทเลอร์นิดๆปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกชอบมันกับเรื่องไอ้นี่เกรต้าเออยิ่งเกรต้าก็อยากรีวิวยังไม่ได้ดูเลยด้วยนะเออยังไม่ได้ดูด้วยเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวถ้าหาดูได้รีวิวแน่นอนเกรต้าตอนดูเทเลอร์อยากดูกับหนังเรื่องนี้ที่นี่อีกเพราะว่าตอนเกรต้านี่คือแบบมันหักมุมในเทเลอร์เลยแล้วแบบมันทำให้เราแบบรู้สึกเชื่อแม่งน่าติดตามเออแล้วหนังเรื่องมาเนี่ยคนที่เขาไม่ชอบอ่ะเขาบอกว่ามันจืดเว้ยก็เข้าใจได้นะเขาดูตัวอย่างมันเดียวก็เข้าใจได้มันเป็นแค่คุณป้าคนนึงดูจิตๆหน่อยๆแค่นั้นแต่ที่พี่ดูคือมันลึกลับว่ะมันมีกลิ่นอายของ Get Out แล้วก็เรื่อง Us พอสมควรเพราะว่าเป็นเขาหรอมันน่าจะเป็นบทดีลเดียวกันปะทีมผลิตเดียวกันถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละมันก็เลยซื้อใจไปพอสมควรเลยแต่เอาจริงไม่ถึงยังไม่ถึงจริงๆยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกตอนดูนะตอนดูเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นหนังวัยรุ่นเลยวัยรุ่นจ๋าหนังวัยรุ่นเลยเพราะมีวัยรุ่นในเรื่องเลยมีวัยรุ่นในเรื่องถ้าไม่มีวัยรุ่นในเรื่องก็จะเป็นหนังคนแก่ แม้กระทั่งโมดิเวตที่ทำให้ป้าคนนี้ลุกขึ้นมาทำทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากช่วงวัยรุ่นเอาจริงๆนะหนังเรื่องมาเนี่ยมันจะดีกว่านี้เลยถ้าสิ่งที่พี่บอกเป็นความรู้สึกคือเรื่องเลทไม่ใช่เลทตอนมาฉายนะหมายถึงเลทตอนผลิตอ่ะอยากให้เขาง้างและเขาตั้งเป้าไปเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งเลทอาร์ถ้าเข้าไทยก็ถอชิงอ่ะสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเซฟพอสมควรเลยเออฉากแต่ละฉากจะมันจะไม่สุดเกือบทุกทางเออนึกภาพว่าในเรื่องอ่ะไอ้ป้ามาเนี่ยแม่งเย็บปากเด็กเลยนะเออจะตัดหำเลยนะแต่ความรู้สึกนั้นอ่ะคือมันจะรู้สึกตอนท้ายๆเลยเว้ยโอเคมันไปรู้สึกตอนท้ายก็ได้พี่โอเคพี่โอเคกับมันแต่มึงควรที่จะแบบอุ้ยมึงโหเย็บปากแล้วว่ะเย็บปากนะมันนี่คือแบบ The Human Centipede ให้มันทะลุไปถึงนั่นได้เลยนะอาจจะไม่เล่นแยะแหวกมากแต่ทะลุไปเลยพี่มองว่าตัวละครมาเนี่ยมันตัวละครที่แบบตอนช่วงแรกๆที่เขาปูมาเขาปูไม่ได้ให้ปูให้มันฮึกเหิมอ่ะแต่เขาปูให้มันอ่อนลงแล้วมันดูเป็นคนที่แบบจิตใจแบบอ่อนไหวง่ายชอบอย่างนึงคือครั้งแรกที่เราเห็นตัวละครตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวละครนี้ธรรมดาป้าคนนึงจูงมาใช่ธรรมดาแต่ตัวละครเนี่ยจะรู้สึกกดดันไปพร้อมกับเรื่องเรื่อยๆไล่เรื่องเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาก็นางเอกของเรากับแม่มาอยู่ที่เมืองนี้เออย้ายเข้ามาใหม่แต่จริงๆอ่ะแม่มันอ่ะอยู่ที่เมืองเนี้ยอยู่แล้วแต่ออกไปพยายามมีแฟนใช้ชีวิตจนโตมีลูกสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านเกิดอะไรอย่างนี้ตัวนางเอกเนี่ยเขาก็ไปเรียนแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็มีการบัฟไปบัฟมานั่นแหละเด็กใหม่ไงเป็นเด็กใหม่โดนแซวโดนเซอร์ว่ากันไปสักพักก็มันมีการจัดปาร์ตี้กันเออปาร์ตี้ที่บ้านในเรื่องอ่ะมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่พระเอกเนี่ยเดินสวนแล้วมองหน้ากันซีนนี้ขอแวะเทคนิคนิดนึงถ้าใครดูนะจะสังเกตว่าช่วงหัวตรงซีนนะเอาแค่ซีนนี่เลยซีนที่นางเอกเดินเข้าตึกมาแล้วเขาแทนสายตาตรงนั้นใช้เซนิคแคมแน่นอนเพราะมันนิ่งเซนิคแคมเดี๋ยวขึ้นภาพไปเรื่อยๆครับใครไม่รู้เกี่ยวกับงานโปรดักชันก็จะได้เห็นภาพก็จะเข้าใจเขาแทนสายตาเว้ยสังเกตว่าเขาแทนสายตานางเอกเดินแล้วมองคนรอบๆแหมสักพักมองพระเอกพอมองพระเอกปั๊บเริ่มหลุดแล้วเริ่มเห็นนางเอกอ่า
จริงๆเทคนิคแบบเนี้ยใช้ในหนังเทเลอร์เยอะมุกเนี่ยจะถูกใช้เยอะกับกระจกอย่างเช่นแทนสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนี่ผมยกตัวอย่างเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันนะแทนสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาส่องกระจกเว้ยส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองนึกภาพดูมอ่ะส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองแล้วนึกภาพว่าพอเห็นหน้าตัวเองปั๊บไม่ต้องตัดคัทนะแล้วก็เห็นเลยแพนออกมาเห็นตัวเองต่ออีกทางอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นเทคนิคเดียวกันก็คืออันนี้เขาเอามาประยุกต์ใช้อาจจะไม่ใช่เทคนิคนั้นเต็มๆเพราะว่าถ้าสองกระจกอ่ะมันจะเทคนิคมันจะยากกว่านี้แต่อันเนี้ยเขาแค่แทนสายตาให้นางเอกอยู่หลังกล้องแล้วก็มองปั๊บแล้วก็เห็นนางเอกนี่แซมให้ประเด็นตรงเนี้ยคือมันจะจัดปาร์ตี้กันแล้วในเมืองเนี้ยมันจะมีจุดนึงที่วัยรุ่นมั่วสุมอ่ะจุดวัยรุ่นมั่วสุมอ่ะปากท่อเหี้ยอะไรไม่รู้แหละแล้วพอเริ่มมั่วสุมเริ่มอะไรปั๊บไอ้ป้าเนี่ยมันจะมีฉากนึงก่อนที่ทุกคนจะไปมั่วสุมคือซื้อเบียร์ทุกคนเพิ่ง16เองอย่างซื้อไม่ได้ฝรั่งเขาจะมีกฎหมายอายุน้อยเกินประเด็นซื้อไม่ได้เขาก็เหมือนกับชาเลนจ์กันผัดกันออกไปยืนหน้าร้านแล้วซื้อเบียร์ให้หน่อยครับซื้อเบียร์หน่อยครับเหมือนเด็กอะไรเงี้ยจนเจอไอ้ป้ามาตัวละครเนี่ยจูงหมามาธรรมดาเลยแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็ซื้อตรงจุดนี้ไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยนะไม่มีมันนิ่งมากเลยปกติเป็นซีนปกติวัยรุ่นปกติซื้อเบียร์สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ได้เห็นความสำคัญและแก๊งพระเอกกับไอ้ตัวละครป้ามาเนี่ย มันมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นแล้วแอบป้าซื้อเบียร์ให้ป้าซื้อเบียร์ให้แต่ป้าแม่งร้ายเว้ยวางแผนแม่ร้ายส่องเฟซบุ๊กดูหมดส่องทุกอย่างมองจากรถไงบริษัทพ่อมึงอะไรเงี้ยโยงไปรู้หมดอ่ะจนแม่งรู้หมดสืบเป็นพวกสายสื่อสตอกเกอร์ Facebook อ่ะสตอกเกอร์โซเชียลอ่ะรู้หมดไอ้เหี้ยจนรู้ว่าพ่อมันอันนี้ขอเล่าข้ามเลยนะเรื่องยังไม่ได้บอกแต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าพ่อมันกับไอ้ป้ามาเนี่ยเคยมีประเด็นกันอยู่เคยมีประเด็นกันอยู่สมัยก่อนแล้วคราวเนี้ยมันก็โทรแจ้งตำรวจอ้าวว่ากันไปเด็กๆพวกนั้นสรุปแล้วเนี่ยการไปกินที่ไอ้ปากท่อน้ำทิ้งตรงนั้นเนี่ยก็ตำรวจไปเจอว่าไอ้ป้ามาเนี่ยแจ้งตำรวจไปจับเด็กโคตรเหี้ยก็คือมันเป็นแผนเว้ยแผนเพื่อให้เด็กๆพวกเนี้ยมากินเหล้ามั่วกันใต้ดินบ้านป้าประเด็นของป้าเนี่ยก็คือต้องการจะรวมเด็กๆไฮสคูลพวกเนี้ยให้มากินเหล้าบ้านกูสุดท้ายทำได้เพราะเด็กๆโดนจับเนี่ยก็เฮ้ยมีที่ใหม่ป้าแม่งก็เสนอตัวว่าไปกินบ้านฉันสิบ้านฉันอยู่ไกลนะตำรวจจับไม่ได้หรอกเอาก็เอาสิทำไมอ่ะทำไมจะไม่เอามาถึงวันแรกแม่งเอาพิซซ่ามาให้แล้วก็มีซีนหนึ่งที่คุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งรอๆเลยบอกป้าเจ๋งเปล่าป้าอยู่ตรงนี้ป้าเจ๋งนะเอาจริงนะซีนเนี้ยยัดชิบหายเลยโอเคมันคือวัยรุ่นอ่ะมันคือความแซวผู้ใหญ่คืออะไรแต่อยู่ดีมึงก็แซวขึ้นนะป้าเจ๋งมาแล้วมึงก็จริงจังอ่ะคือด้วยความที่อย่างนี้ด้วยขอโทษทีนะต้องใช้คำนี้ด้วยว่ามันเหมือนไม่คอนติเนียอารมณ์นักแสดงอ่ะคือนักแสดงตอนแรกก็เฮ้ยดีใจเหมือนสมมติพีเป็นป้าแบบเฮ้ยพี่ป้าดีครับโอ้ยดีมากเลยเฮ้ยดีมากเลยอยู่ดีป้าเจ๋งปะล่ะอยู่ดีอารมณ์พลิกอารมณ์พลิกแก้ป่ะอยู่ดีมึงก็อารมณ์พลิกแกล้งป้าแล้วสีหน้ามึงจริงจังขึ้นมาจริงจังเฉยด้วยความที่อย่างนี้ด้วยตรงซีนเนี่ยผู้กำกับเขาต้องการขยี้ลองไปดูนะเขาต้องการขยี้ให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นว่าป้าคนนี้แม่งจะเอาปืนยิงเด็กอ่ะป้าแม่งงัดปืนมาแล้วคือเขาต้องการขยี้ให้เหมือนให้มันไม่ใช่เรื่องเล่นอ่ะสังเกตว่ามันเหมือนป้าแม่งเล่นส่งอารมณ์จริงจังเลยเว้ยแล้วพอป้านี่ส่งอารมณ์จริงจังปั๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าพ่วงกับเขาต้องการให้ซีนเนี้ยณโมเมนต์ตรงเนี้ยทุกคนเชื่อก่อนว่าป้าคนเนี้ยจะทำอะไรกับเด็กนี่จริงๆเออไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะเอาง่ายๆป้าถือปืนมาถอดใช่ถอดออกแต่สุดท้ายเราก็จะรู้แหละว่ามันคือเรื่องตลกพี่เลยบอกไงว่าหนังไอ้ซีนตรงเนี้ยด้วยเหตุผลหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างมันทำให้ดูยัดใช่ตรงนี่เหตุการณ์นี้ดูยัดมากก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่รู้สึกอย่างนึงคือนางเอกมีเขาเรียกว่าอะไรไหวพริบพอสมควรทั้งที่ตัวละครคนอื่นกำลังเคิร์ฟกันอยู่แต่นางเอกพยายามแบบรู้นะดูแปลกดูออกพูดรวมเลยนะไอ้แก๊งวัยรุ่นเนี่ยพอดูมาถึงตรงเนี้ยมันก็ยังไม่นานถูกป่ะแต่พี่รู้สึกได้เลยว่าอ่ะจะโยนคาแรคเตอร์เฮียก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือกูจะรอดูดิมึงไปให้สุดตอนเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อแม่งเริ่มมีการล้างแค้นเริ่มมีการปล่อยประเด็นเกี่ยวกับล้างแค้นเกิดขึ้นสิ่งที่พี่รู้สึกครับพี่อันนี้ส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกแปลกๆนิดนึงตรงที่เขาแบบย้อนอดีตให้ดูย้อนอดีตของแฟลชแบ็คไปเรื่อยๆซึ่งปกติในหนังแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะให้ดูมุมมองของฆาตกรในแบบเนี้ยพี่กำลังจะบอกเลยว่าไอ้ตรงแฟลชแบ็คเนี่ย
ม่งข้อเสียเหี้ยๆเลยพี่มองว่าเหมือนดูไอ้เนี่ยที่เราเคยรีวิวไปสมัยก่อนน่ะหนังที่สายป่านเล่นน่ะเดี๋ยวขึ้นรูปปกให้แล้วกันครับว่ามันทำให้ตัวละครฆาตกรตัวนั้นน่ะทำให้รู้สึกว่ามันดูอ่อนแอไอ้คำว่าอ่อนแอน่ะใช่ในมุมของการสะท้อนของสังคมที่มีต่อตัวละครตัวนั้นแต่พี่มองว่าไอ้วิธีการเล่ากับเล่าไปด้วยแล้วแฟลชแบ็คไปด้วยเนี่ยมันขัดฟิลมั้ยจะพูดว่ามันขัดฟิลมันก็ได้เว้ยแต่เหตุผลที่พี่จะบอกกับการทำอย่างเงี้ยคือมันทำให้หนังเดินแบบเหมือนชื่อปกความรู้สึกอะงอกแงกอะเอองอกแงกงึกงักอะเหมือนมึงเดินแบบกำลังเข้มๆมากำลังเข้มๆมาแม่งเดินไปก่อนเดินไปก่อนเหมือนแบบมึงไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังแล้วถ้าจะแฟลชแบ็คอะสำหรับพี่อะมันควรขมวดประเด็นอะแล้วเอออวสานโลกสวยเหมือนตอนอวสานโลกสวยสายป่านเล่นน่ะแม่งก็มีเล่าไปแฟลชแบ็คตอนสาวก็ไปแฟลชแบ็คตอนยังเรียนอะไรเงี้ยคือมันดูขัดแล้วสำหรับพี่อ่ะแฟลชแบ็คอ่ะไม่ใช่ไม่ดีเดี๋ยวค้นหาว่าพี่เก็บแฟลชแบ็คอีกแต่พี่มองว่าแฟลชแบ็คเนี่ยมันมีอยู่2อย่างเว้ยถ้ามันเป็นประเด็นใหญ่ๆลองรวบยอดขมวดไปอยู่ตรงไหนสักที่นึงของเรื่องอ่ะแล้วแฟลชแบ็คอีกหนึ่งรูปแบบคือแฟลชแบ็คแบบเหมือนตอนความรักฮิวดอนอ่ะแต่อันนั้นเขาใช้กับซีนฆาตกรรมเห็นฟุ๊บๆๆอะไรเงี้ยอาจจะแฟลชแบ็คเหมือนแค่เห็นภาพแม่งมันสร้างความประหลาดใจได้กว่านั้นอีกนะสำหรับพี่ตอนดูลอสมันก็มีแฟลชแบ็คเงี้ยแฟลชแบ็คทุกตอนเลยทุกตอนจะมีแฟลชแบ็คแต่เวลาจะแฟลชแบ็คเนี่ยเขาจะมีปมโชว์ขึ้นมาก่อนนิดนึงแต่ในเรื่องมาเนี่ยมันไม่มีปมตรงนี้เลยอยู่มันจะดมมันก็โยนมาปุ๊บเอ้าเหี้ยอะไรวะต้องบอกก่อนว่าพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บเนี่ยมันมีการไมแมปตัวละครที่หนักกว่าหนังหนักกว่าหนังคือเรื่องการผลิตซีรีส์เนี่ยทริคง่ายๆนะที่มักจะใช้สตาร์ทกันก็คือครีเอทตัวละครสร้างอีเวนต์แล้วตัวละครต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีปมของมันคราวนี้มันจะมีการไมแมปและโยงกันซึ่งมันจะมีการเล่นกับแฟลชแบ็คตรงจังหวะนั้นจุดนั้นจุดนี้และที่พี่จะพูดคือพอมันเป็นภาพยนตร์ปั๊บเนี่ยประเด็นมันมีหนึ่งเดียวมันมีอันเดียวไม่เท่าของซีรีส์แล้วพอมันมีอันเดียวปั๊บเนี่ยกูอยากจะเล่นแฟลชแบ็คหนังเรื่องนี้รู้สึกได้กูอยากเล่นแฟลชแบ็คเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือไอ้ป้ามาแก่แล้วป้ามาแก่แล้วเล่นกับลูกหลานของกูที่ตัวที่กูแค้นว่าไงใช่ใช่แล้วคราวเนี้ยประเด็นมันมีอย่างเดียวคือกูโดนรังแกนะโดนรังแกเพราะไงว่าเส้นเรื่องตรงไอ้เส้นเรื่องตรงเนี้ยสรุปเลยพี่ทับเล่าเลยก็ได้คือเส้นเรื่องตอนไอ้ป้ามาเด็กเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยก็คือป้ามาตอนเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เนิร์ดมากมักจะโดนเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งในมุมที่กูไม่รู้ว่าเพื่อนแกล้งกูเนิร์ดระดับแบบเนิร์ดตีบวก10อ่ะเป็นเนิร์ดบวก10อ่ะของเรื่องแสงอ่ะเออเป็นเนิร์ดบวก10อ่ะแล้วถูกชวนไปงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยถูกชวนไปงานแบบคืองานที่เด็กวัยรุ่นเขารวมตัวกันอ่ะซึ่งเด็กเนิร์ดมันผิดที่ผิดทางอยู่แล้วโดนบูลลี่ทั้งชีวิตเออโดนบูลลี่มาตลอดตอนเด็กๆแล้วมันจะมีเหตุการณ์นึงที่เป็นจุดหักของอารมณ์ตัวละครนี่เลยคือการหลอกหลอกเว้ยมันจะมีเพื่อนผู้หญิงสวยมากเพื่อนผู้หญิงรอบข้างมึงสวยมากสวยหล่อกันหมดหลอกให้ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยว่ามีผู้ชายคนนึงชอบรออยู่นะก็คือพ่อพระเอกแหละอันนั้นพระเอกเดคูล่าเลยนะเดคูล่าอันโทหนักนะเดคูล่าอันโทเล่นเป็นนั่นด้วยเล่นฟาสด้วยเล่นหนังตดฟาสไม่ใช่ฟาสฟิเดียนะคนละฟาสกันประเด็นที่หลอกคือหลอกให้ไปโมกอย่างนี้ดีกว่าโมกให้ผู้ชายบอกผู้ชายชอบเขาอยากได้เธอมากอันนี้เฮียจริงนะเขาอยากได้เธอมากแล้วแม่งคือในหนังมันไม่ได้เห็นหรอกแต่เพื่อนผู้หญิงเอาประมาณว่าสอนทริคหมดเลยต้องขยับหัวแบบนั้นต้องทำแบบนี้บิดปากยังไงทาลิปตัวดูว่าโอ้คือเอาไงโดนบูลลี่อ่ะบูลลี่แบบจัดหนักเลยพอถึงเวลาปั๊บโอเคมึงเสร็จกิจกันมันก็ใช้ปากให้ผู้ชายที่ชอบแต่พอออกมาปั๊บเพื่อนแม่งอัดเพื่อนๆมาล้อมาล้อมายืนอัดคลิปคือคงอัดวิดีโอไว้ด้วยแหละเพราะว่าแม่งมันมีได้ยินเสียงออกมาข้างนอกแบบโอ้ฉันเก่งไว้ล่ะแล้วกูโดนล้อโดนบูลลี่ไอ้เชี่ยนี่แม่งโอ้แม่งโรคจิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพูดรวมๆแล้วกันเนี่ยคือประเด็นหลักของไอ้ป้ามาตรงนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะแรงอยู่คือไอ้ประเด็นตรงเนี้ยพี่ไม่ได้ติดอะไรไอ้ความหนักความแรงไอ้ครีเอทเขาครีเอทออกมาน่ะโอเคแต่เขาเนี้ยสิ่งที่เขาเลือกเล่าเขากระจายแฟลชแบ็กตลอดทั้งเรื่องอ่ะพี่มองว่าไม่โอเคไม่โอเคพูดกันตามตรงนะ
สามารถสรุปแล้วเล่าเหมือนเล่าก่อนปกติหนังมันจะมีไตเติ้ลชื่อนักแสดงถ้าเป็นหนังว่าก็จะมีชื่อนักแสดงมีภาพฉากมีอะไรเงี้ยเอาฉากเนี้ยสรุปสัก5นาทีดิเล่าก่อนไหมเล่าก่อนเลยเล่าให้จบเลยเห็นไอ้ป้านี่เพราะจริงๆเหตุการณ์มันนิดเดียวเองป้ามันแค่เนิร์ดอะแล้วโดนคนลุมบูลลี่แล้วเล่าก่อนจะเข้าไตเติ้ลอะสรุปให้ได้เหมือนเป็นหนังสั้นสัก5นาทีเห็นป้าแล้วเห็นโมกแล้วแบบคนออกมาแล้วโคตรวิ่งฟับตัดเข้าไตเติ้ลเลยแล้วเริ่มเรื่องไม่ต้องมาแฟลแบ็กด้วยอันนี้คือแฟลแบ็กพอมันแฟลแบ็กตลอดทั้งเรื่องปั๊บไอ้ประเด็นของเด็กอะเราอยากรู้เราอยากรู้ป้ามันยังไงมันกลายเป็นอย่างนี้หนังสั้นกว่าเดิมอีกกระชับกว่าเดิมอีกหลังจากนั้นก็คือว่าป้าเนี่ยก็จัดปาร์ตี้ช่วงตรงกลางเนี่ย มันจะเล่าประเด็นตรงที่ก่อนจะถึงเหตุการณ์คลายแม็กซ์พูดอย่างนี้ละกันก่อนจะถึงเหตุการณ์คลายแม็กซ์เนี่ยมันจะถ่างเล่าประเด็นตรงกลางที่มันเล่าเนี่ยก็คือมันเล่าถึงคู่รักพระเอกนางเอกปัญหาแม่กับการกลับมาทำที่บ้านแม่ก็โดนบูลลี่อีกแม่นางเอกโดนบูลลี่ให้เห็นทำไมไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันเป็นคนช่วยแต่ให้เห็นว่าแม่นางเอกโดนบูลลี่ทำไมก็ไม่รู้แล้วก็มีตัวพ่อของพระเอกที่อ่ะมีเมียใหม่แฟนใหม่และกูนึกว่าตอนแรกจะมีพันธะมีอะไรกับแม่นางเอกมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวที่อะไรกันเพื่อนเฉยๆเพื่อนร่วมระดับเฉยๆจนมีอยู่จุดนึงตัวเพื่อนนางเอกคนนึงเขามีใส่กำไลข้อมือใส่กำไรข้อมือไหมยอดแบบชัดเลยอ่ะต้องนี่กันตูมครั้งเดียวกันเดี๋ยวก็มีอีกดูทรงละสุดท้ายแล้วเนี่ยปาร์ตี้คืนหนึ่งคือแม่งโดนขโมยโดนขโมยไม่ใช่เพื่อนนางเอกเดียวนางเอกก็โดนขโมยก็โดนขโมยเหมือนกันของยายของอะไรนั่นแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแหวนเหมือนเป็นแหวนตกทอดรุ่นสู่รุ่นน่ะคือเหมือนแบบยายให้แม่นะให้หนูแล้วทำเป็นตุ้มหูอะไรเงี้ยใช่ก็โดนขโมยไปสุดท้ายก็บุกกันเข้าบ้านไปเจอความลับอย่างหนึ่งมีลูกสาวถามนิดนึงก่อนจะข้ามไปไอเหตุการณ์ตอนที่นางเอกโดนมอมทุกคนโดนวางยาคืนนั้นก็ใหญ่นะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะมันจะมีคืนที่มอมยาแล้วมันมีแผลตรงนี้ปะที่ตื่นมันจะมีที่นางเอกโดนมอมเลยมันจะมีประเด็นนึงเว้ยคือเราจะเห็นได้ชัดว่าไอป้ามาเนี่ยป้าดำคนนี้มันมีความโรคจิตอย่างนึงคือหนังมันโยงว่ากูรักผู้ชายคนนั้นอะถึงมันจะแกล้งกูแต่กูรักผู้ชายคนนั้นมากมันส่งอารมณ์นี้ออกมาแล้วมันเหมือนกับว่ากูรักพ่อมึงกูเอาลูกมึงก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันส่งฟีลลิ่งนั้นอยู่เพราะว่าในสถานการณ์วันที่นางเอกโดนมอมเมาเนี่ยเขาตัดเหตุการณ์เหมือนให้เรารู้สึกว่าป้าแม่งหึงนางเอกเพราะเข้ามาในผับปั๊บนางเอกกับพระเอกเริ่มรักกันแล้วรักกันมากขึ้นโอ้ยกอดปาร์ตี้อ่ะยืนกอดจูบกันป้าแม่งมองแล้วแบบนี่ได้หนุ่มๆนี่ขยี้ด้วยไล่ดอลลี่เข้าหน้ามึงหนุ่มๆนะหนุ่มๆนะมึงทำไมไม่เป็นกูตรงนั้นทำไมไม่เป็นกูทำไมไม่เป็นกูนี่ไหวมันต่างกันแล้วป้าแม่งก็มอมนางเอกเว้ยแล้วนางเอกก็แล้วเราจะเห็นได้ว่าไอยาที่ป้าเอามากล่อมใส่ให้นางให้เด็กทุกคนน่ะมันมีตัดสลับไปคลินิกที่ป้าทำงานด้วยใช่เขาเอามาจากไอ้ยากล่อมประสาทของสัตว์ใช่แรงท้ายเลยโอ้ยากล่อมประสาทของสัตว์เอามาผสมน้ำให้คนกิน5 4 3 2เดี๋ยวบอกก่อนนี่คือจับเวลานะถือเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าอะไรอ่ะบอกได้เลยความลับของหนอนหนังอย่างนึงคือกล้องที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยต้องตัดทุก10นาทีหลายๆครั้งเลยจะเห็นผมแบบเหลือบอะเหลือบอะจังหวะมันก็คือไปหยุดนาฬิกานั่นแหละเพื่อเปลี่ยนคัทความลับจริงนะเนี่ยนี่ความลับนะดูมา 4-5 ปีอาจจะยังไม่มีใครรู้เลยก็ได้ว่าเฮ้ยนอนหนังอะเห็นคลิปเป็นชั่วโมงอะต้องคัททุก10นาทีนะเดี๋ยวจะมีน้องคนนึงส่งเป็นไก่มาไก่ที่หมุนเป็นเวลาแล้วกี้แล้วมันจะมีน้องคนนึงถามพี่ทำไมพี่ไม่หากล้องที่มันเล็กขอดยาวล่ะโอ้โหไม่เอาเงินมาไม่ไหวง่ะเอาเงินมาส่งเงินมาทีเอาเงินมาทีก็หลังจากที่พี่ท็อปว่าไปเขาก็เข้าไปในบ้านกันก็ไปแอบเข้าห้องมาเนี่ยแหละก็ไปเจอรูปของคุณพ่อคุณแม่ของนางเอกของตัวพระเอกบ้างเจอประเด็นคือตุ้มหูจำได้ป่ะพอตุ้มหูหายปั๊บนางเอกแม่งตังหิดมากขึ้นไปอีกว่าในบ้านแม่งมีอะไรเพราะมันจะมีคืนนึงที่ออกไปฉี่แล้วนางเอกได้ยินเสียงคนร้องอยู่ข้างบนกังอุ๊ยอะไรไม่รู้วันเนี้ยมันได้เลิกแล้วเพราะของกูหายในบ้านมึงของสำคัญด้วยกูก็มาเจอเข้าไปในห้องของไอ้เจมานี่ก่อนเจอรูปที่พีบอกแม่งรูปทุกคนในงานปาร์ตี้อ่ะสมมติว่ารูปคนนี้รูปเด็กคนนี้ข้างหลังจะติดเป็นรูปพ่อจับคู่เอาไว้ว่าคนนี้ลูกใครคนนี้ลูกใครคนนี้ลูกใครก็ติดไว้ที่กระจกโยงใหญ่ชิบหายเลยโยงใหญ่นึกมาสไปเดอร์แมนมาไอ้นี่โยงใหญ่เจอน้องคนนึงเดินเข้ามาน้องไอ้เหี้ยตกใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาขึ้นบันไดนะน้องแม่งวิววิววิวเอาแล้วถ้ามันผีนิดนึงผีด้วยโอเคไม่ติดอะไรพี่ไม่ติดอะไรติดอย่างเดียวคือออกมาต้องจำสแกวิแต่หน้ากากหน้ากาก
เฮ้ยแล้วมีการถามเด็กคนนั้นมีการถามโอ้พี่ตกใจด้วยเหรอประมาณนั้นน่ะไม่ตกใจได้ไงอีห่าถอดตกใจถ้ากูใส่นันยางนะกูจะถอดตบหน้ามือให้ดังที่สุดในโลกเลยโผล่มาปุ๊บก็มาบอกอ๋อหนูเป็นลูกของแม่ม้านั่นแหละแล้วแม่ก็ไม่ให้ไปโรงเรียนบอกว่าหนูเนี่ยป่วยเออเข้าหนูอย่าไปเลยอยู่บ้านนี่แหละอยู่กับแม่ดีที่สุดแล้วสังเกตว่าแม่มันพูดตลอดว่าแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะเออเนี่ยเป็นประเด็นอีกจุดนึงที่เดี๋ยวค่อยพูดไปเดี๋ยวค่อยเฉยตอนหลังแล้วกันว่าโมทิเวตของแม่มันที่มีต่อลูกมันคืออะไรสุดท้ายแล้วมาก็กลับมาก่อนเวลาที่กับใช่เราจะเห็นว่าตัวลูกมันอ่ะก็ไม่ได้เลวร้ายเป็นคนดีก็ช่วยด้วยช่วยนางเอกกับเพื่อนด้วยหนีไปเลยรีบหนีไปรีบหนีไปอย่าให้แม่หนูโกรธดีกว่าเชื่อหนูเถอะอะไรอย่างนี้แม่มันคลั่งเออแล้วคราวเนี้ยเราก็ได้เห็นด้วยว่าไอเด็กคนเนี้ยโดนทำอะไรก็คือเด็กคนเนี้ยไอยากล่อมประสาทที่ให้เพื่อนๆกินอ่ะไม่เอามาฉีดลูกเลยเว้ยโคตรเหี้ยเลยหลังจากนั้นแล้วก็เรียบร้อยนางเอกสามารถหนีออกไปได้จากบ้านนั้นหลังจากนั้นตัวพ่อของแอนดี้ตัวพ่อพระเอกก็มามาหาทำท่าทำเทียมทางเหมือนจะจีบเจอตอนแรกนัดเจอสถานที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วแบบอ้าวคลินิกอ๋อคลินิกหมาเคยอมเวกูนี่คนเคยอมนี่เออคนมันเคยอมแล้วก็ทักว่าอ้าวไม่ได้เจอกันนานนี่ก็ทักเป็นดีแต่สุดท้ายนัดเจอคืนนั้นแม่ไอ้แม่มานี่ก็แม่งแต่งตัวอย่างสวยเลยนะโอ้ยสวยเลยเปิดร่องเลยเปิดร่องเปิดร่องเลยแล้วก็โอ้สวยเหรอสวยดูดีสวยเหรอใช้ได้ใช้ได้อยู่ดีในอายุแบบนั้นนิยมเราในอายุแบบนั้นแปลกๆนะในอายุแบบนั้นในอายุแบบนั้นนุ่มอย่างนี้โอ้ยกะว่ากูนี่เซ็กซี่สุดๆแล้วเฟี้ยวเลยเฟี้ยวงอเลยพอไปถึงงานรู้เลยว่าพ่อแม่งหลอกมาด่าเห็นนี่แม่งเครื่องติดตามเครื่องแท็กเกอร์ดีไวส์เนี่ยกูติดตามลูกวางปั๊มโอเคเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในวัยเป็นพ่อคนเราก็เลยยังไม่รู้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทำขนาดนั้นไหมถ้าเป็นลูกผู้หญิงอะลูกสาวอะโอเคโอเคพี่รู้สึกว่ารีเลทได้ลูกชายแต่เขาเนี่ยลูกชายนะลูกชายหล่อนะอุ้ยแต่มึงมีลูกชายนะลูกชายหล่อมากแล้วลูกชายมึงอยู่โรงเรียนเนี่ยเอาจริงๆอะคนเป็นพ่อคนน่ะรู้อยู่แล้วลูกนิสัยยังไงเออใช่ใช่การตามดูลูกที่โรงเรียนเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเราเห็นอยู่แต่การพ่อแม่เพื่อนพี่ก็เป็นพ่อคนกันหมดและการตามดูลูกโรงเรียนเนี่ยปกติแต่นี่ติดเครื่องติดตามประหนึ่งเป็นตำรวจเลยทีเดียวเออแล้วพี่มีความรู้สึกว่าโหลูกมึงก็ไม่ได้เนิร์ดนะเออลูกมึงมีประสบการณ์นะเออลูกมึงก็เป็นคนใช้ชีวิตเป็นอะต้องขนาดนี้เลยเหรอ พี่มองว่ามันดูยัดนิดนึงยัดเพื่อให้ตัวละครพ่อเข้าไปในบ้านมาให้ได้ใช่อันนี้เพราะว่าปัญหาของเรื่องนี้มีอยู่หนึ่งอย่างก็คือคอนฟลิกต์ในอารมณ์คอนฟลิกต์ในจิตใจคอนฟลิกต์ในภูมิหลังของตัวละครมาเนี่ยแรงมากแรงจนขั้นที่ว่ากูจะหาเหตุผลยังไงให้ไอ้คนที่แกล้งมันน่ะเข้าไปบ้านมันอีกรอบได้แบบสมเหตุสมผลดีวะนึกภาพป่ะมันคอนฟลิกต์มันใหญ่ซะจนแบบนึกไม่ออกว่าจะเอาพ่อพระเอกเข้าไปบ้านยังไงไปยากนะเออมันต่อยอดยากเพราะไอ้เครื่องติดตามเนี่ยมันเลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้พ่อของพระเอกเนี่ยแบบมาปั๊บอย่าให้กูเห็นว่าลูกกูไปบ้านมึงอย่างนี้นะถ้าเห็นว่าลูกกูไปบ้านมึงแล้วก็เรียกตำรวจไปล่าคองอีกแล้วตัวมาเนี่ยหลังจากโดนพ่อด่าแล้วเขาก็รู้สึกแค้นใจมากเขาก็เริ่มทำการฆ่าหนักขึ้นเลยเออโอ้พอจากหลังจากนั้นครั้งนั้นเหมือนแบบขยี้ปมไงคราวนี้ยิ่งหนักก็คือว่ารู้สึกว่าจะมีอันนี้เหตุการณ์ก่อนหน้านะเหตุการณ์ก่อนหน้าเขาจะอัดคลิปตัวเองลงว่าเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเหมือนแบบทำตัวพยายามให้เด็กๆเชื่อใจไงพยายามอัดคลิปเอ้ยวันนี้มีเวียนะทุกคนมาสนุกที่บ้านฉันหรือเปล่าเราเหมือนวัยรุ่นแล้วมีเหตุผลนึงด้วยมันจะมีช่วงนึงที่เด็กๆเริ่มทิ้งห่างแล้วอันนี้ขอเล่าแบบไม่ต้องไปต่อแล้วกันนะครับพอดีแล้วก็มันจะมีประเด็นนึงที่เด็กๆเริ่มออกห่างตัวมาแล้วเพราะว่าเด็กๆเริ่มรู้สึกป้านี่แม่งไม่ปกติเออแล้วป้าแม่งให้เหตุผลนักทุกคนมาที่โขดหินป้าเป็นแคนเซอร์ลูกเอ้ยป้าใกล้จะตายจะตายวันตายพรุ่งแล้วก็ไม่รู้แล้วก็กินยาเยอะด้วยยาแม่งเยอะเกินแดกจนเพลียไปหมดแล้วเนี่ยจิตเลยปั่นป่วนใช่แล้วป้าก็เลยแบบเออเนี่ยเวลาอยู่กับพวกเธอป้าก็สนุกว่าฟีลลิ่งประมาณนั้นพระเอกเสือกเข้าใจอีกไอ้ยาพระเอกเนี่ยเออแม่เราอ่ะเป็นเออแม่เราเคยเป็นแบบนี้ตอนก่อนใกล้ตายอ่ะก็อย่างเงี้ยเลยใช่แล้วแม่เราก็ตายด้วยแบบเนี้ยแบบเนี้ยสถานการณ์ใกล้กันสภาพเดียวกันเลยเออเข้าใจไอ้เหี้ยเข้าใจเข้ามาซึ่งขึ้นมาซะงั้นนางเอกหน้างี้เลยกูคิดเหมือนนางเอกเลยมึงไม่รู้สึกแปลกๆกันบ้างเหรอนางเอกแม่งพูดเป็นไดอะล็อกเลยเว้ยว่ามึงไม่รู้สึกเหรอมันแปลกๆไอ้ป้านี่มันแปลกๆกูอยากจะบอกเหมือนกันว่าป้าเนี่ยแปลกๆเออมึงไม่รู้สึกกันบ้างเหรอนางเอกน่าจะหน้าไงมึงจริงเหรอมึงสงสารมึงเหรอมึงรู้สึกมันแปลกๆเหรอต่อเลยเหตุการณ์ที่โดนคุณพ่อก็ด่าไปอีกวันป้าโมโหมากขับรถชนเมียใหม่พ่อเออปัง
มันจะมีเมียที่เขาคั่วๆกันอยู่อ่ะแต่เอาจริงนะไอเมียพ่อพระเอกเนี่ยยังอุตส่าห์โยนเข้ามาเฮ้ยช่างจะวิ่งยังอุตส่าห์โยนเข้ามาไม่โยนตั้งแต่จริงๆอ่ะให้เห็นพ่อพระเอกเย็ดกับผู้หญิงคนนี้แล้วนี่แหละนามอะไรก็ได้กูไม่อยากรู้หรอกพ่อมันเย็ดใครอ่ะที่เข้ามายืนบูลลี่อันแม่นางเอกทำงานที่นี่หรอพี่ถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนรักพี่เสียดายน้องอ่ะประเด็นเล็กประเด็นน้อยอุ้ยต้องยกมาขยี้ให้หมดคือต้องทำความเข้าใจอย่างนึงนะว่าไม่ใช่ว่าทุกประเด็นเหมือนเวลาเราดูของโอดะวันพีซโอดะอุ้ยประเด็นเล็กประเด็นน้อยเขาโยงหมดตัวละครที่อยู่มุมจอทางขวาตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ย EP ที่ร้อยเนี่ย มันอาจจะมีเส้นเรื่องของตัวละครตัวนั้นมาแล้วเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรที่พระเอกต้องสู้ด้วยแต่แม่งตอนที่ร้อยมันออกมาแล้วตอนที่หนึ่งมันออกมาแล้วนะอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อันนี้คือโยงหมดเลยไอ้ผู้หญิงคนนั้นที่พ่อมึงเย็ดเดี๋ยวมันจะตายตอนท้ายเรื่องนะฮ่าโซเซอร์ไพรส์ป่ะล่ะไม่รู้จะเครียดอะไรคือเอางี้พอเป็นภาพยนตร์อย่างเงี้ยมันไม่ต้องเล่าซะทุกอย่างอะได้เหมือนไอ้ตัวแฟนใหม่ของพ่อพระเอกเนี่ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เห็นได้เลยว่าทำไมต้องมาเหยียบหน้าตรงเนี้ยแล้วฆ่าคนน่ะกลางถนนน่ะไม่โดนจับหรอครับมึงไม่โดนจับเลยเหรอมึงไม่ถ้าเป็นคนไทยนี่ตามตำรวจตามถึงบ้านแล้วนะยิงสามัญไม่ต้องสามัญไม่ต้องอเมริกาเอาตำรวจไทยเนี่ยวิสามัญไปแล้วอุ้ยมึงโดนตามจับที่บ้านน่ะคุกตลอดชีวิตอ่ะเออยังไม่พอนะนั่นจะกลับไปคลินิกฆ่าด็อกเตอร์อีกเออแล้วหมกโกฆ่าฆ่าด็อกเตอร์นี่อาจจะอำพรางศพอำพรางศพอยู่ในคลินิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอำพรางศพไม่เป็นไรแต่โดนชนกลางถนนเนี่ยตอบกูหน่อยว่าทำไมไม่โดนจับหลังจากนั้นคุณพ่อก็มามาที่บ้านเพราะว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยสัญญากันไว้แล้วมันจะมีจุดสิ้นสุดของการไปเยือนบ้านป้าเนี่ยนางเอกสัญญาพระเอกเลยว่าขอยังไงก็ได้ขออย่าไปบ้านป้านั้นอีกเพราะนายเอกไม่สบายใจมากกูรู้สึกแต่แรกเลยว่าป้าคนนี้ไม่ปกติแล้วมันไม่ปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วกูไปเห็นที่บ้านมันมาแล้วด้วยซึ่งไม่ปกติแต่สุดท้ายพระเอกก็บอกแล้วไงแม่กูก็เป็นแบบนี้นางเอกเปิดไอ้นางเอกเปิดโน้ตบุ๊กเจอวิดีโอไงป้ากำลังจูจุ๊บเลยเออป้ากำลังแบบนัวเนียเห็นพระเอกเฮ้ยโว้คนลุกเลยปาร์ตี้ไม่น้องป้ากำลังแบบปาร์ตี้ไม่น้องเนี่ยแล้วก็กับกอดคอแล้วหอมจะหอมเอออุ้ยนางเอกของขึ้นเลยนางเอกของขึ้นเดี๋ยวตามมาอ่ะจากเหตุการณ์นั้นเลยส่งผลให้พ่อพระเอกตามมาที่บ้านป้ามาเดือดเลยบอกครูบอกแล้วว่าอย่าให้ลูกกูมาอีกมึงจะทำเหี้ยอะไรทำไปแต่ขอแค่กูกับมึงต่างคนต่างใช้ชีวิตไอ้สัตว์พอกันทีตามมาที่บ้านสักพักมาปั๊บเจอไอ้ป้ามาไม่ทันจะพูดอะไรฉีดไปยืนหลังกันยืนหลังไหนในลูกกูอยู่ไหนลูกกูอยู่ไหนปากอันนี้ปะแม่งโยนไปข้างหน้าปากอ้าวแทงเข้าคอเรียบร้อยโอ้ยไม่นึกไม่ฝันเว้ยว่ามันจะมีซีนรวยให้ดูด้วยนะหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ในประเทศไทยอ่ะได้18บวกนะแต่เป็นเรท18บวกที่เห็นหำหำเป็นแท่งเลยนะครับคืออันนี้อาจจะถือว่าเป็นข้อสงสัยได้ไหมว่าทำไมหนังเรื่องนี้ไม่แตะไปถึงชอฉิงมันเห็นอวัยวะเพศนะมันเห็นเลยอันนี้เห็นหำแบบควักหำขึ้นมาแล้วจะเชือดอ่ะงงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมันน่าจะไปมากกว่า18บวกแล้วนะจะ20แต่เขาอาจจะเหตุผลว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำไงอะไรเงี้ยแต่มันเห็นอันนี้เรื่องนี้ยาวมากอะไรเรื่องนี้เลก็เป็นคนละเรื่องกันแล้วเอาเป็นว่ามันก็ทำการเหมือนแบบทำให้เราเสียวนะเสียวไหมเสียวอวสัตว์มากเสียวเหมือนกันใจหายแบบผู้ชายทุกคนน่าจะเสียวอดหัวอดหัวมันเอออยากดูแล้วผู้ชายทุกคนน่าเสียวแต่สุดท้ายป้ามันก็ไม่ได้ดีกว่าสักพักมันกรีดข้อมือให้เลือดไหลอุ้ยเหี้ยมากตายเลยตายช้าๆแล้วหนังไม่ได้บอกว่ายาที่ป้ามันฉีดอะคือยาอะไรแต่จริงๆมันมีแฟลชแบ็คอยู่แล้วว่าป้าไปหยิบยาอะไรบ้างหนังมันไม่ได้มิสเตอรี่นะมันจะเห็นไปแล้วแต่พี่วิเคราะห์ว่าสังเกตว่าเลือดของตัวพ่อพระเอกมันไหลออกเรื่อยๆในการแพทย์อะมันจะมียาตัวนึงที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวน่าจะเป็นยาตัวนั้นยาละลายริมเลือดพ่อไปกินอยู่พ่อไปกินอยู่ใช่คือทำให้เลือดไม่แข็งตัวกรีดข้อมือเสร็จปั๊บให้ยาตัวนี้ไปคราวนี้ไหลหมดเลยนะคือถ้าสมมติว่าคนเป็นแผลนิดเดียวอ่ะมันจะไหลเป็นชั่วโมงเลยเว้ยก็ไหลแม่งก็ยังออกอยู่อ่ะมันเลือดมันไม่แข็งตัวปกติธรรมชาติของคนน่ะเลือดอ่ะพอมันออกมาปั๊บมันจะแข็งตัวแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวเพื่อทำการรักษาตัวเองอ่ะคนเรามันมีฮีลิ่งแฟกเตอร์อยู่ประมาณ 10% น่ะในตัวแต่บูบูลินนี่แต่บูบูลินมัน 80-90% อะไรเงี้ยจากเหตุการณ์ไปที่ก็ลืมพ่อไปเพราะมันให้มาแค่นี้แล้วก็ตัดไปที่เหตุการณ์อื่นไปที่บ้าน
นางเอกก็ยอมรับบอกว่าเออขอโทษหนูเคยไปบ้านป้ามามาแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วที่ป้ามามันพยายามวุ่นมือหนึ่งในความวุ่นมือก็คือมาบ้านนางเอกด้วยบ้านนางเอกก็เจอแม่นางเอกว่างไปแล้วนางเอกมันก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยหนูเคยเจอป้าเขามาแล้วเคยไปที่บ้านสารภาพหมดอ่ะเกิดดราม่าทะเลาะกันอายุน้อยพอลูกแอบไปกินเหล้าอ่ะอายุยังน้อยอยู่เลยแอบไปกินเหล้าแอบไปอะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยโดนแม่กักบริเวณโดนแม่กักบริเวณไปแต่ตัวแม่เนี่ยกูจัดการกับลูกกูเรียบร้อยแล้วกูขอไปจัดการกับตัวต้นเหตุมาขอนี่แหละไปเจอไอ้ป้านั่นที่คลินิกเจออะไรก็ตามอ่ะอ๋อเจอที่ร้านชำประด่ากันหน้าร้านชำเลยไอ้เจ๊วันหลังอย่าทำงี้นายสัตว์โอ้ยป้ามันเผยท่าแท้เลยคันเนี้ยจังหวะคนดึงด่าสังเกตตัวประกอบปะล่ะทุกคนจะยืนนิ่งๆมาเออเป็นสุดท้ายแล้วเกิดข้อพิพาทแล้วป้ามากับแม่นางเอกแตกหักจากเหตุการณ์นี้มางอกเลยอ่ะกลับมาที่เดิมเมื่อกี้เราย้อนนิดนึงไงครับผมหลังจากโดนกักบริเวณเนี่ยเขาก็เปิดวิดีโอเจอนัวๆกันเจอป้านัวๆนัวๆยั่วๆกับหนุ่มของนางเอกเขานางเอกก็ทนไม่ไหวหนีจากไปที่กักบริเวณเนี่ยชิ่งไปบ้านเออขโมยรถคือไม่ได้แฟนกูอยู่ในบ้านกูบอกแล้วห้ามไปสุดท้ายแฟนกูไปต้องกลับไปโอ้ยพอเข้าไปถึงปั๊บทุกคนกำลังเมาเลยเมายาเหี้ยอะไรไม่รู้เดินแม่งเซล้มไปเลยกูนึกว่าตายกูนึกว่าโดนเชื้อซอมบี้ทุกคนเดินแบบซอมบี้อ่ะเหมือนสัตว์เหมือนมากเหมือนทุกคนไปเข้าคอร์สซอมบี้อ่ะของฝรั่งมันจะมีคอร์สซอมบี้เลยที่แบบว่าเหมือนถ้าคุณอยากแบบเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ซอมบี้อ่ะใช่คุณไปเข้าคอร์สไอ้พวกนี้เลยก็เดินเพราะว่าเขาแรนดอมอยู่แล้วใช่เขาใช้เยอะผีซอมบี้ของฝรั่งอ่ะเป็นร้อยเลยนะคุณไปเลยเขาก็มีเนี่ยเหมือนไปเข้าคอร์สซอมบี้มามีตอนกำลังจะใกล้เป็นแล้วล้มไปทีนึงก็เริ่มรู้แล้วว่าทุกคนแม่งโดนยากันหมดเลยเออก็คือไม่ต้องบอกเราก็ยากล่อมประสานนั่นแหละก็โดนกันเรียบร้อยโดนกันด้วนหน้าเลยสุดท้ายแล้วก็โดนทุกคนก็เริ่มตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเองแม่งถูกมัดคนนั้นมัดบนโซฟานางเอกถูกมัดที่เสาโอ้เด่นเลยเออเด่นเลยเด่นเลยมันจะมีเจ๊คนนึงที่หน้ายื่นๆอ่ะที่เขาบอกว่าให้แกล้งหลับต่อหยอดมาเอาจริงๆไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้ครับเออแล้วที่มีเนี่ยตลกไหมไม่ครับไม่ให้เข้าห้องน้ำไม่ให้เข้าห้องน้ำยืนไม่ให้เข้าน้ำเดินหรือว่าเหตุผลมึงคือแพ้ว่าเพื่อแค่เอามาขั้นไม่ให้เข้าห้องน้ำข้างล่างจะได้ขึ้นข้างบนอย่างนี้หรอจะได้ต่อเลือกมาได้ยาวๆไงโอ้ยเด็กถ้าไม่ได้ตัวนี้นะโอ้ยนะถ้าไม่ได้ตัวนี้นางเอกไม่ขึ้นไปข้างบนและก็ไม่ได้รู้และก็ไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้สงสัยงี้หรอกโถเอ้ยนี่อะไรเงี้ยมันคงจับจมแรกละแต่เอาจริงเด็กพวกนี้มันซนอยู่แล้วเออให้ดูเป็นแวร์ล่อนโง่ๆเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วอีกอย่างนึงพอมาถึงซีนี้ทุกคนโดนมัดนางเอกถูกมัดอยู่ตรงกลางให้เห็นหมดเลยพี่ตะเลิดไปถึงขนาดไหนรู้ไหมพี่ตะเลิดไปถึงขนาดที่ว่าตัวป้ามาตอนเด็กเนี่ยถูกหลอกให้ไปอมควยผู้ชายคนนึงพูดง่ายๆนะอาจจะดูแบบรุนแรงนิดนึงแต่ช่องนอนของรุนแรงถ้าใครไม่รู้ก็รู้ไว้ก็คือหลอกให้ไปอมควยใครสักคนก็คือพ่อพระเอกนั่นแหละเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะพี่ก็เตลิดไงว่าเฮ้ยแม่งจะเอาคืนด้วยเหตุการณ์เดียวกันวะมัดนางเอกไว้ที่เสาแล้วให้นางเอกอมควยทุกคนแทนอะไรอย่างเงี้ยพูดเราดาร์กจังวะเออพี่นึกว่าจะขนาดนั้นดาร์กมากเลยเนี่ยเออพี่นึกว่าจะแบบคือนึกภาพป้าว่านางไอตัวป้ามามันโดนกระทำตอนเด็กอะไรแล้วมันก็เล่นเรื่องถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาก็นึกว่าจะถ่ายคลิปประจานถ้าไปอยู่ในมือของพ่วงกับที่เก่งๆทุกคนแต่มีซีนนี้แน่นอนไม่ต้องพ่วงกับถ้าอยู่ในมือกูอ่ะอาจจะถ่ายไม่สวยเท่าฝรั่งอุ้ยเป็นพี่ไม่ต้องหลายคนเป็นพี่พิยาอมอีแอนดี้ให้แม่งตายไปเลยขอไม่ขนาดนั้นแต่ไม่นึกภาพว่าหนังมันมาประเด็นนี้หนังมันมาประเด็นนี้แล้วมันส่งมาเฮ้ยตัวไอ้ป้ามานี่ก็โดนแกล้งด้วยเหตุการณ์นี้อมแน่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 มิดด้ามมิดด้ามไม่ใช่มึงดูดิจับผู้หญิงมาเย็บปากเออเย็บปากเฉยเอาง่ายๆมึงโรคจิตไปแล้วเอาเตารีดมาหน้าเขาอู้ยจี๊ดหน้าท้องแบนราบนะสวยนะทำให้ไม่สวยเราจะเห็นเลยว่าป้ามาคนนี้มีปมอย่างนึงที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นน่ะมันส่งผลให้ป้ามันมีประเด็นอะไรรู้ป่ะมันมีปมในใจว่ากูไม่สวยแล้วอิจฉาทุกคนที่สวยโดยเฉพาะลูกหลานเพื่อนกูที่แกล้งกูจะแค้นกูจะอาฆาตไปยันลูกยันหลานแล้วป้าก็จะเอาเตารีดหน้าบอกท้องสวยจังเอาสีมาทาหน้าไอ้ดำนี่ก็มึงดำใช่ไหมมึงอย่าดำเหมือนกูสีขาวไปเลยจ้าจ้าขาวเลยขาวจ้าโดนเย็บปากนี่เป็นอะไรที่จุดที่แบบใจเสียมากเลยแต่เอาจริงนะถ้าพวกฟีลลิ่งเย็บปากหรือการทารุณแบบเนี้ย
ยังสู้หนังญี่ปุ่นไม่ได้สู้ไม่ได้ถูกไหมอ่ะอย่างอีจิคิลเลอร์อ่ะอุ้ยอุ้ยอันนั้นบ้านะอันนั้นไม่อันนั้นไม่ทำอันนั้นไม่ไหวนะแต่พี่อยากจะบอกว่าหนังเรื่องมาเนี่ยถ้าจั่วมาทางเนี้ยอยากให้ไปถึงตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะมีคนค้านในมุมนี้ขึ้นมาว่าโอ้ยทำอย่างนั้นแล้วจะไปขายใครเอ้ามึงก็ดรอปประเด็นสิถ้าจะทำประเด็นเนี้ยมันควรต้องถึงถ้าไม่งั้นอ่ะลองปรับไหมลองปรับเป็นประเด็นอื่นไหมลองเอาเป็นแบบรีเวนต์ณขนาดนั้นเลยไหมไม่ต้องรอถึงรุ่นลูกหลานน่ะเออแก้แค้นเดี๋ยวนั้นหลอกอมควยแล้วกัดควยแม่งเลยไหมเออแบบกูชอบกูทำเป็นรับได้เลยแล้วแม่งหลอกอมกัดคุยฆ่าทีละคนอะไรเงี้ยหลอกง่ำไปเลยเออแม่งอย่างนั้นไปเลยไหมเออไม่บ้าป่ะแต่ว่าคือถ้ามึงมาทางเนี้ยมันก็ต้องแบบโอ้ยมึงเย็บปากมาแล้วอ่ะมันก็ต้องไปทางแบบอิจิกับคิลเลอร์มันต้องอย่างนั้นเลยอ่ะหลังจากนั้นแล้วตำรวจก็มาเคาะประตูบ้านตึง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 ตำรวจคือก็เห็นผิดสงสัยเพราะว่าหน้าบ้านมีรถจอดอยู่หลายคันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีจ้าได้ยินเสียงเพราะว่าเราจะรู้ตอนแรกว่าตำรวจคนเนี้ยก็รู้จักเด็กๆทุกคนเป็นเพื่อนกับพ่อพระเอกด้วยเออเป็นเพื่อนกันก็ช่วยเด็กๆพวกนี้ก็จำรถได้เอาง่ายๆก็สุดท้ายแล้วก็คือตำรวจคนที่โดนยิงโดนยิงเพราะว่าลูกสาวเขาใช่ลูกสาวแม่งลั่นหลังจากนั้นคือเขาก็ลงไปข้างล่างพระเอกขึ้นข้างบนหกเก้าใช่ไม่ใช่ใช่ยังไงเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือพระเอกเริ่มรู้สึกตัวพอพระเอกเริ่มรู้สึกตัวปั๊บรู้สึกตัวกันหมดแล้วครับเนี่ยพระเอกเห็นแล้วนางเอกถูกมัดก็ทำเป็นว่าผมชอบป้าเล่นละครนิดนึงป้าอย่างจำใช่ เพื่อที่จะคือประเด็นของพระเอกอะเอาง่ายๆคือเรารู้ทันอยู่แล้วว่าพระเอกต้องการที่ทำยังไงก็ได้เพื่อหลอกล่อให้ป้าตายใจเพื่อจะหนีออกไปแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วป้าไม่รู้ตัวโกหกมาตอแหลสวกแม่งดีนึกว่าตายแล้วนะเพราะแต่ละคนวันช็อตกันหมดเลยตำรวจก็โดนวันช็อตอ๋อนี่แทงอาจจะแทงแค่พุงไงเฉียวมาข้างๆโอ้ยคราวนี้ก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นลูกสาวมาตะโกนเรียกแม่ทำเสียงดังๆเรียกแม่มาแม่เอากระทะตีหัวแม่ปังแม่ร้ายอันนี้แม่ร่วงตกลูกพอไอ้ป้าดำร่วงปั๊บลูกสาวแม่ก็มาช่วยช่วยแก้มัดทีละคน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 ไอ้ผู้หญิงที่ถูกมัดปากก็ไม่ได้ขยี้อะไรต่อจากอย่างนี้เงียบกิ๊บเลยก็คือมึงก็โดนเย็บปากอยู่งั้นแต่พี่นึกว่าจะแบบนึกว่าไม่นึกว่ามึงจะช่วยตัดเอากรรไกรมึงมีกรรไกรไหมบ้านมึงอ่ะมีก็ได้มึงมีที่พื้นอ่ะเนี่ยช่วยเพื่อนมึงก่อนช่วยกันหน่อยแล้วหนังคือเนี่ยอุตส่าห์ง้างไว้ให้ดูโหดไงเพื่อจะได้ดูโหดเพราะว่าทุกคนมีแผลที่ตัวไอ้ดำนี่สีที่หน้ายังอยู่เย็บปากมึงก็ต้องยังอยู่ไอ้เหี้ยไม่คิดจะช่วยเพื่อนนะให้เพื่อนโดนเย็บอย่างเงี้ยไปไม่เงี้ยโอเคมึงก็โดนเย็บเอาเป็นว่าไอ้เย็บปากเนี่ยแม่งก็เย็บยันเฟดแบ็กอะเฟดแบ็กเฟดแบ็กนี่เป็นภาษาตัดต่อนะคือเฟดดำอะเฟดแบ็กเฟดดำฟืดสุดท้ายทุกคนก็ลุมหนีหนีกันออกกันเลยแม่มาช่วยนางเองแต่ว่าตอนนั้นอะจังหวะนั้นไฟมันไหม้ไฟมันไม่เริ่มลามแล้วใช่แม่นางเอกตามมากับมันจะมีเหมือนคล้ายๆหัวหน้าเด็กเสิร์ฟประมาณนั้นน่ะเออหัวหน้าเด็กเสิร์ฟอ่ะก็มาพร้อมกันขับรถมาด้วยกันช่วยกันมาเป็นเพื่อนแล้วก็อ่ะป้ามาก็ถูกขังอยู่ในบ้านมันก็จะมีจังหวะนึงที่ตัวลูกกับตัวแม่ส่งอารมณ์ให้เห็นถึงกันว่าไอ้ตัวป้ามาเนี่ยมันรักลูกมันอยู่ในระดับนึงแต่มันรักในมุมที่มันโรคจิตไปแล้วแล้วประเด็นที่ไอ้ป้ามาเนี่ยฉีดยาผอมประสาทไม่ให้ลูกไปโรงเรียนอ่ะเพราะว่าลูกมันหน้าเหมือนมันตอนเด็กเลยสังเกตดิใช่ใช่เออลูกมันหน้าเหมือนผมก็เหมือนคือใช่ตอนที่อยู่ในเรื่องอ่ะลูกของผมยาวมันยังไม่ทันยาวเลยบอกว่าให้ตัดสั้นๆไปเลยให้เท่าเดิมนะคือลูกมันหน้าเหมือนมันเลยแค่ไม่ใส่แว่นเออแล้วมันก็คิดเองเออเองว่าเฮ้ยถ้าลูกไปโรงเรียนแม่งต้องโดนเพื่อนแกล้งแน่เออก็เลยขังลูกอยู่ที่บ้านแล้วบอกลูกทุกวันว่าแม่รักลูกนะแม่รักลูกนะแม่รักลูกนะรักลูกแบบผิดๆเออขังลูกไว้บ้านเลยผิดถ้าเป็นพี่นะให้ทุกๆคนอ่ะที่ลงมาตอนไฟไหม้น่ะลุมกระทืบป้าแล้วคนละตีนสองตีนกันแล้วก็โยนป้าไปในกองไฟแม่ตอนจบหนังก็เหมือนสำหรับพี่อ่ะแม่งยัดมารู้สึกว่ายัดมาเสียใจทำไมเขาเล่าสิ่งนี้ให้เราอ่ะเราเป็นคนดูที่ค่อนข้างเสียใจและน้อยใจว่าทำไมเขาเล่าสิ่งนี้ให้เราดูอ่ะคือตอนจบอ่ะป้ามาแม่งก็เดินลอยๆเป็นคนบ้าเดินลอยๆขึ้นไปกอดพ่อพระเอกแล้วก็ยอมไฟไหม้คลอกตายหายไปเลยมีสามารถทำภาค2ได้นะต่อมานี่คือเป็นพีโคของชักกี้ไงถ้าพี่เป็นทำเป็นผีนะนี่พีโคของชักกี้นะเดี๋ยวไปอยู่ตุ๊กตาประมาณเนี้ยโอ้ยเฮียเราเฮียนะนะกี่บวกรวมจักรวาลนั่งเลยตัวอาจจะเอางี้ก็ได้บวกรวมงี้ก็ได้ไปอยู่ในตุ๊กตาไม่เอาชักกี้ไม่เอาชักกี้ไปอยู่ในตุ๊กตาสมอลโซนเยอร์ไหมสมอลโซนเยอร์เลยป้านี่มันจอมวางแผนไงให้เหมือนแบบ
ครอบงำหุ่น10ตัวเว้ยไม่ใช่ชักกี้ตัวเดียวไงนี่ป้าเหมือนเป็นผีแล้วครอบงำหุ่น10ตัวจะฆ่าป้าต้องทำลายกลุ่มให้คดต้องทำลายกลุ่มต้องทำลายหุ่นให้ครบเออต้องทำลายหุ่นให้ครบ10ตัวอะไรเงี้ยโอ้ยชาเลนจ์ไปอีกนะชาเลนจ์แบบเหมือนเวลาเรากินหมาล่าแล้วเราจะชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยนั่นชาเลนจ์ตอนจบก็จบพูดๆอย่างนั้นเลยสถานที่จบแบบนี้ทุกคนออกไปนอกบ้านแล้วก็แม่พ่อแม่ทุกคนก็มาดูมาลูกมาปัดส่วนกูก็โดดเดี่ยวลูกก็ไปอยู่คนอื่นสังเกตแม่ตอนที่กว้างอ่ะไหลกว้างแล้วจะจบขึ้นอย่างเครดิตนะไอ้สาวนั่นยังเย็บปากอยู่เลยนะแม่มาแล้วแม่มานี่คือถ้าเป็นหนังไทยนะสามารถที่จะทำกลมๆเหมือนรายการตลกญี่ปุ่นนะแล้วก็วุดวุดแล้วใหญ่ขึ้นมาแก้ปากกูน้อยไอ้สัตว์แก้ปากกูน้อยเห็นปากกูไหมเนี่ยเหมือนไม่มีใครสนใจปากนางอ่ะปากนางก็โดนเย็บอยู่อย่างนั้นน่ะงงมากจบละเออเนี่ยจบละหนังเรื่องมาก็เป็นแบบนี้ซีนประทับใจของเรื่องนี้คือซีนที่ป้ามาบอกให้นางเอกไปถ่ายรูปแล้วกูก็ยืนนั่งแบบฟาดเธอเออในสมัยก่อนน่ะตอนที่หนอนหนังยังครบในสมัยก่อนน่ะครับหนอนหนังมันจะมีหนึ่งประเด็นที่มักจะยกมาคุยกันคือชอบฉากไหนกันบ้างอเออพี่ชอบฉากไหนชอบฉากนี้เหรอชอบฉากนี้พี่รู้สึกว่ามันดูเป็นแบบเป็นก๊อตเนี่ยแม่งนั่งถ่ายรูปในโปสเตอร์ด้วยอืมแล้วทุกคนแม่งก็แบบบาดเจ็บกันทุกคนอ่ะแล้วนี่ก็นั่งอย่างเถื่อนดีเหี้ยสำหรับพี่เหรอพี่จะไม่พูดว่าไม่มีแต่จริงๆมันไม่มีนะแต่ถ้าชอบที่สุดในเรื่องอ่ะพี่ชอบซีนที่ตักหำอ๋ออู้เสียวเออพี่มองว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนจุดสตาร์ทของความที่เขาอยากจะเล่นกับความขนลุกของเราเออแต่ที่พี่พูดว่าชอบที่สุดเพราะว่าพี่บอกเลยนะว่าซีนนั้นน่ะถ้าตัดจริงหรือไม่ก็เป็นอย่างหนังคิงก็คือที่จับนักเขียนมาทรมานแล้วที่เอาค้อนทุบอูดอะไรอย่างเงี้ยเอาไม้เอาวางเออไว้แล้วคู่ใจไม่ดีทำให้ไปถึงแบบนั้นน่ะซีนนี้ถ้าทำไปถึงแบบนั้นนะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นะครับเพอร์เฟกต์เลยแต่คราวนี้มันก็ถ้าพูดแล้วชอบที่สุดก็ซีนนี้ละกันอะไรเงี้ยเสียวหำดีโอเคประมาณนั้นโอเคครับก็ให้คะแนนดีกว่าพี่ครับพี่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องมาเนี่ยครับโอเคเว้ยพักหลังๆเนี่ยพี่ค่อนข้างชิลครับพี่จะให้เลยครึ่งชั่วโมงเลยนะพี่ให้เวลาหนังครึ่งชั่วโมงเลยภายในครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะมึงเล่าเหี้ยหีหมาส้นตีนแล้วก็ได้กูพร้อมอินง่ายๆพี่เปิดใจขนาดนั้นเลยนะแล้วพี่อ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหัวเนี่ยด้วยความที่เราไม่มาอยู่แล้วเราโอเคเรามันไหลไม่ได้ตรงกลางแม่งเอื่อยมากมึงเล่าอะไรไม่รู้ให้ไปชนเมียใหม่คนชาวบ้านด้วยตายก็ตายเหมือนหมาข้างถนนไม่มีใครสนใจเงี้ยแม้กระทั่งไอ้ผู้หญิงที่โดนเย็บปากนี่ยังไม่มีใครใส่ใจเลยไม่มีใครคุยกับมึงแล้วสังเกตบ้างเหรอเหมือนในหนังเรื่อง Movie 43อ่ะคางมึงเป็นหำอ่ะไม่มีใครเห็นมึงเลยอ่ะคางเป็นหำอ่ะเพื่อนคางมันเป็นหำอ่ะไม่มีใครเห็นเหรอแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์แบบก็ไม่นะแต่มันเป็นหำอะเป็นหำห้อยอย่างเงี้ยเนี่ยมึงไม่เห็นนะเพื่อนอาจจะชินก็ได้เพื่อนชินเนี่ยชินฟีลลิ่งอะน่าดูตอนเนี้ยพี่โคตรแบบคันน่ะแล้วอยากจะบอกมึงไม่เห็นปากมันนะปากมันโดนเย็ดอยู่ฮัลโหลปากออกไปนอกบ้านยังเย็บอยู่เลยถ้าไปเรียนอีกสักเดือนนึงไอ้ผู้หญิงคนนี้น่าจะโดนเย็บปากอยู่ไปเรียนแบบโดนเย็บปากอยู่อย่างนั้นอะเรียนไม่เข้าใจอาจารย์อ้าวมีใครไม่เข้าใจยกมือถ้ากูเป็นเพื่อนมันกูจะบอกอาจารย์ครับปากฉันไม่เห็นเหรอไม่เห็นมึงปากไม่เห็นสมมติไอ้เพื่อนคนนี้ชื่อส้มปากอีส้มมึงดูปากอีส้มดิมึงได้สงสัยป่ะมันไม่คุยกับมึงมาเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ได้สงสัยไหมตัดไปซีนอยู่ในห้องอาหารกินข้าวอยู่กินเบอร์เกอร์ก็ต้องบดอ่ะแล้วเอาหลอดใส่บดเออใช่เออใส่หลอดเบอร์เกอร์บดใส่หลอดแล้วดูกูจะบอกมึงดูอีส้มดิมึงว่ามันแปลกป่ะล่ะปกติเฮ้เขาก็กินมึงทุกวันนะมึงส่วนตัวพี่เนี่ยมันมีความอย่างเงี้ย อยู่ในเรื่องแล้วพี่รู้สึกว่าอะไรวะมันดูงะงะเงินเงินขาดขาดเกินเกินมันดูไปไม่ถึงอ่ะเหมือนที่ทุกคนเล่นมุกในความรู้สึกผมอ่ะมาไม่ถึงจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่มาไม่ถึงจริงๆพี่เลยไว้ที่ 6.5 คะแนนนี่ถือว่าเป็นโอ้ยคะแนนที่เกรงใจพอสมควรนะเพราะเอาจริงๆถ้าสมมติจะให้จริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีความที่พี่ให้ 6.5 เพราะว่าในซีนที่เขาอยากจะให้เราเสียวเขาก็ทำให้เราเสียวสันหลังได้อย่างน้อยๆมันก็มีฟีลลิ่งความแบบเอ้ยเสียวหำเย็บปากมันก็ยังแบบโอ้เสียวริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกว่าเออ 6.5 ถ้าตัดพวกนี้ไปหน่อยนะหนังเรื่องนี้จะ 4-5 อย่างนั้นเลยสำหรับพี่ที่เข้าไปดูพี่ชอบความเขาเรียกว่าปริศนาของมันชอบการค่อยๆสืบเรื่องราวเรื่อยๆมันดูน่าสงสัยน่าค้นหาดีแล้วก็ตอนจบเขาก็ขมวดให้มันเป็นไคลแม็กซ์
ที่ก็ถึงอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ถึงจนแบบสุดยอดถึงแค่แบบถึงแค่นั้นเองถึงแบบถึงกูถึงแล้วถึงแล้วแล้วก็อีกอย่างที่พี่รู้สึกแบบว่าทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบพอสมควรก็คือเรื่องการย้อนให้ดูว่าประวัติเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ยินที่ชอบรู้สึกยังไงบ้างที่ชอบก็คือว่าเราสามารถแบบรู้จักตัวละครนี้ได้มากขึ้นแต่สิ่งที่อะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันจะดูไม่ดีเลยให้มันแบบน้อยๆแล้วมันดูน่าตามหาน่าค้นหาดีกว่าสุดท้ายก็ดูก็รู้สึกว่ามันก็โอเคก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็ขอให้ที่ 6.5 แล้วกันโอเคค่ะก็ประมาณนี้ครับใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ละกันครับและอย่างที่บอกว่า Q&A อ่ะเอางี้ละกันเทป Q&A มันโดนข้ามมาบ้างมันอะไรบ้างเอาเป็นว่าถ้ามันต้องรีแอคหรือมันต้องมีคลิปรีวิวหนังใหม่เข้ามา Q&A ผมจะตัดสินใจข้ามไปก่อนครับเพราะว่ามันต้องเลือกอ่ะมันแน่นจริงๆแล้วผมก็เลือกที่จะเฮ้ยพูดถึงหนังใหม่กันดีกว่า Q&A เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวว่างก็ย้อนเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้แล้วกันครับถ้ามันไม่มีอะไรติดขัดก็จะมี Q&A แต่ถ้ามันมีหนังใหม่เข้ามาน่าพูดมากกว่าก็ข้ามไปแล้วกันแต่ว่าก็พูดคุยกันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนกันโอเคครับก็สุดท้ายนี้ก่อนจากกันฝากไปด้วยครับผมแบรนด์เสื้อ Sick and True ครับตอนเนี้ยจัดโปรอยู่จัดโปรให้เพราะว่าแบรนด์ลายที่3มันกำลังจะมาแล้วครับเราก็เลยจัดโปรให้คือ2ตัวพันแล้ว2ตัวแรกอ่ะมันจะอยู่ที่ราคาตัวละ570บาทซื้อ2ตัวมันอยู่ที่ 1,140 บาทค่าส่ง EMS อีก70บาทเป็น 1,200 กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องจ่ายอีก200บาทอ่ะซื้อ2ตัวพันไปเลยเออแล้วส่งฟรีแล้วเหลือเงินไปดูหนังอีกไม่ดูหนังอีกนะและนี่คือรายการนอนหนังรีวิวครับผมติดตามพวกเราได้ที่เพจ XP Entertainment นะครับบน Facebook แล้วก็บน YouTube ตอนนี้พิมพ์ไปแล้วครับช่อง Channel นอนหนังรีวิวไปเลยครับนอนหนังเฉยนอนหนังเฉยเพราะว่าตอนไม่ใช่คำว่ารีวิวเพราะว่ามันจะมีรีแอคชั่นมีแต่มันจะมีหลายอย่างนอนหนังเพราะเราเอาเป็นว่านอนหนังแล้วก็ใน Facebook เดี๋ยวก็จะทยอยเปลี่ยนเป็นนอนหนังนั่นแหละทุกคนจะได้จำอย่างเดียวเลยว่านอนหนังนอนหนังยังไงพี่ก็ยังอยากให้ทุกคนเข้าไปตามในเพจ Facebook จะได้ตามได้ว่ามีพี่ท็อปก็จะโชว์มีคลิปใหม่มีอะไรอย่างนี้เรื่อยๆเขาจะอัพเรื่อยๆอยู่แล้วบางทีใน YouTube บางทีมันไม่ได้ขึ้นเพราะไม่กดกระดิ่งไงแล้วใน YouTube แบบอัปเดตข่าวสารกันไม่ได้คุยกันยากหน่อยจะแจกของจะทำอะไรก็ลำบากหน่อยตามกันหน่อยก็ดีโอเคครับผมครับอ่ะก็แค่นี้แหละมาก็ลองคอมเมนต์ดูครับอยากอ่านความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันว่ารู้สึกอย่างไรอาจจะถ้าไม่ได้ทำ Q&A ก็ขอให้รู้ไว้ผมอ่านจริงๆครับคอมเมนต์ผมอ่านอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรีแอคชั่นหรืออะไรครับก็ฝากติดตามด้วยครับหนอนหนังเซิร์ชเลยขอแค่สั้นๆจำง่ายๆคือหนอนหนังแล้วคุณก็จะเจอพวกเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจับเวลานะนาฬิกาคัดทุก10นาที